โฟกัสจับมือแม่ผ่านเรื่องราวร้ายๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างจนเป็นผู้ใหญ่ให้แม่ภูมิใจโฟกัสจับมือแม่ผ่านเรื่องราวร้ายๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างจนเป็นผู้ใหญ่ให้แม่ภูมิใจโฟกัสจับมือแม่ผ่านเรื่องราวร้ายๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความกล่าวความในใจในช่วงยากลำบากของชีวิตที่เจอมรสุมดราม่าหนักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโฟกัสเปิดใจวันที่ตัดสินใจแสดงจุดยืนลั่นออกทีวีลุงตู่ออกไปแม่ยอมขายบ้านถ้าลูกไม่มีงานโฟกัสฟาดใครความคิดร้ายซึ่งความเป็นมนุษย์ไอ้ผีโดยโฟกัสได้เขียนข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่กล่าวไว้ว่าวันเกิดแม่ปีนี้คงต้องเขียนถึงแม่ยาวแม่ยาวหน่อยเพราะจับมือกันผ่านเรื่องที่หนักหน่วงมาด้วยกันทั้งโดนคำด่าคำสาปแช่งขู่สารพัดแต่แม่ไม่เคยห้ามแม่ยังเชื่อในตัวหนูคอยให้กำลังใจหนูและอยู่ข้างๆหนูเสมอแม่คือสุดยอด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 แม่ที่หนูอยากอวดให้ทุกคนเห็นว่าแม่หนูโคตรเท่เลยความเข้มแข็งความอดทนความไม่เห็นแก่ตัวความดีทุกอย่างในตัวหนูหนูได้มาจากแม่จริงๆขอบคุณแม่ที่สอนให้หนูโตมาเป็นหนูในวันนี้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีให้แม่ภูมิใจวันเกิดปีนี้ยังไม่มีอะไรให้มีแต่หัวใจและรอยยิ้มอีกแต่สัญญาว่าจะทำให้แม่มีความสุขเลี้ยงแมวอยู่บ้านชิลๆไปจนแก่เลยรักแม่ที่สุดในจักรวาลเลยเย at s a n a k i r i n ขีดล่าง s u 789